เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากพุทธปัญญาจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญามีความปรารถนาที่จะนำท่านสาธุชนไปศึกษาพระไตรปิฎกการศึกษาพระไตรปิฎกด้วยจิตใจที่มีความรักมีฉันทะพยายามมีวิริยะจิตตะมีความตั้งใจวิมังสาไตรตรองก็จะทำให้ได้เฝ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าตัวธรรมก็คือตัวพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอันนี้ก็เป็นวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2567ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตรงนี้บ่งชี้ว่าพระพุทธเจ้าโดยพระธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงที่เป็นอมตะคือไม่เคยตายไม่เคยหายไปจากโลกพระองค์จึงให้พุทธบริษัทเข้าถึงพระพุทธในองค์แห่งพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็ปฏิบัติเอาเมื่อใดพบความสงบบรรดาธรรมทั้งหลายน่าจะมีหัวใจอยู่ที่ได้สงบไม่หวาวุ่นไม่กระวนกระวายหัวใจของพระศาสนาหัวใจของความดีงามอยู่ตรงนี้คืออยู่ที่ตัวสงบถ้าสงบก็พบพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสงบก็พบพระธรรมเมื่อจิตสงบก็พบพระสงฆ์อยู่ตรงนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะสงบได้จะพบก
ก็ต้องจิตสงบธรรมะทั้งปวงเราจะสามารถสัมผัสได้เข้าใจได้ด้วยความละเอียดละออก็ต้องอาศัยจิตที่สงบนั้นเองวันนี้เราก็จะนำเอาพระพุทธภาษิตประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากล่าวมาสนทนากันนั่นคือตัวข้อความที่ว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะระลึกถึงความชั่วบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะระลึกถึงความชั่วบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าเมื่อทำแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังตรงนี้ก็เป็นหัวข้อธรรมหรือเป็นธรรมบท อยู่ในหมวดที่เรียกว่าธรรมบทคือบทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยมีเหตุผลในการที่ไม่ทำชั่วต้องมีเหตุผลด้วยมีเหตุผลมากำกับก็คือเหตุผลว่ามันเดือดร้อนในภายหลังตรงนี้ก็ใช้เหตุผลใช้ความจริงเอามาวัดว่ามันชั่วแล้วหรือยังถ้าคิดไปคิดมามันเดือดร้อนภายหลังก็จะเรียกว่าเข้าสู่ความชั่วทันทีคือมีประสบการณ์ตรงว่าเดือดร้อนจริงแล้วมาใช้เหตุผลก็เห็นตรองตามจริงทีนี้ต่อมาเราก็จะมาดูว่าความชั่วทำได้ทางไหนบ้างพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าทุจริตมี3ทางกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะ3ทางตกลงว่าทุเนี่ยก็แปลว่าชั่วจริตะแปลว่ากระทำประพฤกทุจริตแปลตรงๆว่าประพฤกชั่วกายทุจริตประพฤกชั่วทางกายวจีทุจริตประพฤกชั่วทางวาจา มโนทุจริตประพฤกชั่วทางใจพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้อีกกายทุจริตคือการฆ่าการลักการประพฤกผิดในกามนี่ก็เรียกว่าทุจริตประพฤกชั่วทางกายทำอย่างไรที่เราว่าจะเดือดร้อนในภายหลังบางทีถ้ามีภูมิธรรมคือความสงบแล้วก็พิจารณาให้รอบคอบจะไปฆ่าใครจะไปฆ่าสัตว์ใดๆจิตใจก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจะมากจะน้อยความกังวลก็เกิดหลายคนเคยถามว่ามาตีแมลงวันบาปไหมก็บาปเหมือนกันนะเพราะว่าแมลงวันนั้นมีชีวิตรู้ว่าแมลงวันมีชีวิตพยายามจะฆ่าแมลงวันแล้วแมลงวันนั้นตายด้วยความพยายามนั้นอันนี้ก็คือมีความรู้สึกบาปนิดๆจึงถามก่อนเพื่อให้ความมั่นใจเมื่อรู้แล้วก็ไม่ทำ
มีโยมคนหนึ่งเข้ามาที่วัดก็ไล่ตีแมลงวันจนตายแต่ก็มาถามว่าบาปไหมคะก็บอกว่าถ้าถามพระนี่ก็คือบาปแน่นอนเพราะมันครบองค์ประกอบครบองค์ประกอบนั่นก็คือว่าแมลงวันบินอยู่นะแล้วก็รู้ว่ามันมีชีวิตพยายามในการที่จะฆ่ามีเจตนาที่จะฆ่าแล้วมันก็ตายด้วยองค์ประกอบนั้นก็เรียกว่าบาปก็เคยอ่านในคำอธิบายว่าบาปน้อยหรือบาปมากมันก็ขึ้นอยู่กับคุณบ้างขึ้นอยู่กับความพยายามบ้างที่จะบาปน้อยหรือบาปมากคือถ้าว่ามีคุณมากก็บาปมากเช่นพ่อแม่มีคุณถ้าฆ่านี่ก็เรียกว่าตกนรกเรียกว่าตกนรกลึกมากฆ่าพระพุทธเจ้าพวกนี้เรียกว่าอนันตริยกรรมกรรมอันนับผลไม่ได้ของความเลวของความแสบเผ็ดของความชั่วนั้นเรียกว่ากล่าวโดยคุณถ้าว่าไปทำบาปกับสิ่งที่มีคุณมากบาปมันก็มีมากตามตัวมาหรืออีกประเด็นหนึ่งไปทำบาปกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเพียรสูงตรงนี้ก็บาปมากบาปมากกว่าบาปอยู่ต้องใช้ความเพียรสูงข้อนี้ก็เรียกว่าระหว่างการตีแมลงวันหนึ่งตัวกับไปฆ่าช้างหนึ่งตัวข้อที่เรียกว่ามันหนักหนาสาหัสอยู่ที่การฆ่าช้างเพราะว่ามันพยายามเยอะมากอีกฆ่าคนก็เช่นกันความพยายามจะเยอะขึ้นเยอะมากแล้วก็ทุกตั้งแต่ก่อนไปทำมันออกผลทันทีนี่เรียกว่าว่าตามตำราจะเป็นเช่นนั้นมีคุณมากตรงนี้ก็บาปมากแล้วก็พยายามมากนี่ก็บาปมากก็ลองไปไตร่ตรองดูอาจจะคัดค้านอาจจะอะไรได้ในเชิงธรรมะอาจจะตีความต่างกันแต่นี้ระวังหลักกันซะก่อนว่าเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือความชั่วที่เรียกว่าทุจริตทางกายการฆ่าสัตว์ทุกชนิดบาปเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าบาปมากหรือบาปน้อยอันนี้กายสุจริตกายทุจริตต่อไปวจีทุจริตวจีทุจริตวจีทุจริตก็คือการประพฤติผิดของกายก่อนการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การลักทรัพย์นี่ก็เป็นบาปทั้งก่อนทำกำลังทำและทำแล้วแล้วก็ต่อจากนั้นการประพฤติผิดในกามก็ตามสื่อที่กล่าวกันนั้นไม่มีความสุขบางทีก็ฆ่ากันตายคู่อยู่ในห้องอะไรต่างๆปัจจุบันนี้บาปมันออกมาแรงมาเร็วมาชัดอันนี้ก็คือความชั่วที่ว่าไม่ควรทำซะเลยเพราะจะทุกข์ในภายหลังฆ่าคนแล้วก็หนักใจนั่นแหละทุกข์แล้วตรงนั้นก็ไม่นับถึงการเข้าคุกเข้าตารางไม่นับถึงการเข้าคุกเข้าตารางก็ไปเป็นทุกข์อีกต่อไปการลักทรัพย์การโกงการคอร์รัปชันทุกประเภทก็ล้วนแต่บาปแล้วก็บางรายก็เดือดร้อนในภายหลังดิ้นเร่าร้อนดิ้นรนเร่าร้อนนี่ก็เป็นเรื่องบาปบาปที่ไม่ยกเว้นให้ใครเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ไม่เคยเว้นใครล้วนต้องเดือดร้อนในภายหลังเดือดร้อนนี่เป็นเรื่องทางใจ
หลายคนก็เคยถกเถียงว่าเดือดร้อนอะไรรถก็มีขับหรูๆบ้านก็ใหญ่แต่ก็ไปเจาะใจดูว่าขับรถหรูมีสุขไหมเดือดร้อนไหมดูใจเป็นหลักส่วนความดิ้นรนที่มันหลุดออกมาจากทางกายทางวาจาอันนี้ก็อีกทางหนึ่งแต่ว่าใจตรงนี้เข้าไปตรวจสอบไม่ได้ว่าใครเดือดร้อนขนาดไหนยังไงนี่ก็คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นต่อไปทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริตคือทำชั่วทางวาจาแต่ความชั่วทางวาจามีสี่อย่างพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อสี่ประการหลักไว้ก่อนพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมีกรณีศึกษา1วัน1คืนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่4 3 4 5วันนี้วันที่5มีเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์น้องไนท์และคณะประมาณ40คนไปกราบท่านอาจารย์พยอมแล้วก็ถวายสังฆทานท่านอาจารย์พยอมก็จับมือจับมือมาแล้วก็บอกว่าใช้มือนี้สร้างโลกนะพูดกับน้องไนท์ก็อยู่ด้วยกันประมาณ15นาทีและจากไปจากนั้นภายในไม่เกิน3ชั่วโมงข่าวก็ออกทางสื่อออนไลน์ทาง Facebook มีคนจำนวนหนึ่งจำนวนมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่เป็นจำนวนมากก็พากันรุมประณามท่านอาจารย์พยอมกันมีรายหนึ่งก็กล่าวหาท่านอาจารย์พยอมเรียกว่าต่อมาไม่เอาข้อกล่าวหานั้นมากล่าวแต่ว่าพูดไปคำหนึ่งซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นคือบอกว่าพระชั่วๆแบบนี้ผมด่าเป็นประจำไม่บาปหรอกพระชั่วชั่วแบบนี้ผมด่าเป็นประจำไม่บาปหรอกตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่รับรอง ถือก่อนอื่นความชั่วหรือบาปขึ้นอยู่กับจิตเราต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนความชั่วหรือบาปขึ้นอยู่กับจิตที่สามารถพิจารณาได้ที่นี่เดี๋ยวนี้นั้นความพยายามที่จะด่าพระอาจารย์พยอมนั้นได้เกิดขึ้นและบาปไปแล้วแต่ด้วยการที่ตนเองคึกขนองไม่เข้าใจธรรมะก็บอกว่าด่าอาจารย์พยอมที่ต้อนรับน้องไนท์เนี่ยไม่บาปเราจะเหมาว่าท่านเป็นพระชั่วมานานด่าแล้วไม่บาปนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิต่อธรรมะอย่างแรงก็เป็นว่าไม่ว่าท่านอาจารย์พระพยอมหรือใครเมื่อท่านด่าท่านบาปด่าหมาด่าแมวก็บาปไม่ใช่ว่าด่าท่านอาจารย์พยอมแล้วบาปด่าหมาด่าแมวด่าสัตว์ด่าคนด่ารถบาปทั้งสิ้นเพราะการด่านั้นมันมีฐานออกมาจากมโนทุจริตคือเกลียดหรือพยาบาทมโนทุจริตก็มีโลภอยากได้ของเขาพยาบาทคิดปองร้ายเขามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม
เห็นผิดประเด็นแรกก็คือการไปด่าท่านไปเข้าใจว่าด่าท่านอาจารย์พยอมไม่บาปนี่ก็คือตัวมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ามันเกิดบาปขึ้นอยู่กับคนคิดจะด่ามีเจตนาที่จะด่าพยายามที่จะด่าจะประณามแล้วก็ด่าเสร็จก็พามาเขียนไปอีกเขียนไปเรื่อยบาปก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่พูดในเชิงของสัมมาทิฏฐิว่าโดยธรรมแล้วจะไปเหมารอบไปด่าใครไม่ได้แม้คนนั้นจะเป็นโจรด่าก็ด่าแต่คือต้องบาปจะเป็นโจรจะเป็นคนชั่วสร้างอาชญากรรมอย่างไรด่าได้แต่ว่าบาปเหมือนกันเพราะมันมีฐานจิตมาจากความโกรธแล้วก็ที่บอกว่ามีเหตุการณ์พระอาจารย์พยอมจะด่าทุกครั้งนั่นก็หมายความว่ากลายเป็นพยาบาทด่าด้วยความพยาบาทอย่างมีเจ้าประจำหลายท่านที่ทำรายการมีอะไรเกี่ยวกับพระอาจารย์พยอมสักแวบเนี่ยก็พากันรุมทำบาปทำบาปกันโดยนัดหมายช่องนั้นก็ด่าช่องนี้ก็ด่าเนี่ยหรือว่าแม้ก่อนหน้านี้ที่พากันด่าพระท่านหนึ่งท่านสิ้นคิดเที่ยวรับรถ BM ไปก็ด่ากันมากเลยท่านก็ตอบคำด่านั้นบอกว่ากูอยู่อุบลมึงอยู่ที่อื่นมึงด่ากูมึงมีปัญหาไม่ใช่กูมีปัญหากูอยู่สบายดีแกว่าอย่างนั้นแต่ความจริงกล่าวโดยธรรมใครจะดีใครจะชั่วถ้ามันเดือดร้อนใจมันบาปมันบาปก่อนแล้วพระพุทธเจ้าว่าจะบาปภายหลังอันนี้มันบาปไปตลอดทางในการด่าใครใครจะด่าพระจะด่าคนด่าผู้นำด่าคนชั่วด่าคนติดยาอะไรมันก็บาปทั้งนั้นอันนี้ยืนหลักเอาไว้ก่อนบางคนก็ไปคิดว่าอะไรมันก็ไม่บาปปลวกขึ้นบ้านฆ่าปลวกไม่บาปก็หมายความว่าการฆ่าปลวกนั้นบาปการฆ่าปลวกนั้นก็บาปเพราะมันเข้าองค์ประกอบว่าปลวกนั้นมันมีชีวิตรู้ว่าปลวกนั้นมันมีชีวิตพยายามและปลวกนั้นก็ตายด้วยความพยายามนั้นส่วนการตัดสินใจทำบาปเหตุผลสิ่งแวดล้อมการชั่งมาดูจะมากน้อยเพียงใดก็พิจารณาแต่ตอนนี้เราศึกษาหลักธรรมฉะนั้นทั้งที่พากันด่าท่านพระอาจารย์พยอมหรือว่าพากันด่าพระสิ้นคิดเสียหนักหนาสาหัสตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องบาปหรือไปด่านักการเมืองต่างๆด่ากันจริงก็เป็นบาปเพราะว่าเกิดจากโทสะโทสะก็เปลี่ยนเป็นพยาบาทเจอหน้าคนนี้ก็ต้องเอาทันทีคือมันพร้อมแล้วมันก็สะสมบาปสะสมบาปสะสมบาปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทุกโขปาปัสสะอุจจโยการสะสมบาปนำสุขมาให้ชาวพุทธจึงมีควรมีค่านิยมว่าไม่ไปด่าใครโดยอำนาจมโนทุจริตนี่ก็คือเอากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าให้ฟังว่าถึงแม้จะตัดสินไปแล้วว่าดีชั่วแต่บาปก็ตกอยู่กับผู้ที่ใช้คำเท็จใช้คำหยาบใช้คำส่อเสียดใช้คำเพ้อเจ้อนี่ก็เป็นบาปกันเป็นที่เป็นทางทำให้คนมาเกิดความเข้าใจนี่ก็เป็นเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
ั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงนี้ก็บาปเพราะว่าคนที่ด่าคือไม่ชอบทั้งนั้นที่ออกไปเป็นการไม่ชอบแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ต่างๆวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่บนพื้นฐานของความจริงแต่การพูดความจริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบไว้อีกแหละว่าพูดให้ถูกกาละเทศะอาจจะเพราะว่าท่านควรหรือไม่ควรเหตุผลอย่างไรอะไรผิดผิดอะไร1 2 3อะไรถูกถูกยังไง1 2 3แบบชัดๆให้มีความชัดเจนมันก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเหตุผลแต่บางอย่างก็เรียกว่าใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์มาเป็นตัวนำไปคนละเรื่องมีคราวหนึ่งอาตมาก็เคยมีการเข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันกรณีที่เขาคุยกันถึงเรื่องข้าวเน่า10ปีก็มีแต่ด่าส่วนใหญ่ก็ในฐานะพระก็จะคอมเมนต์ให้สติมีเจตนาว่าเอิ่มจะเบาลงไปน้อยโดยการคอมเมนต์ไปว่าเรื่องของข้าวมันก็เป็นเรื่องของสมบัติชาติเราไม่ควรพูดกันคนละครั้งดีไหมนำเข้าสู่สภาซึ่งพระพุทธองค์เคยยกย่องสภานี่ว่าเป็นที่อยู่ของสัปปุรุษอันประกอบด้วยเหตุผลตนประมาณการบุคคลชุมชนสังคมคือบรรดาสัปปุรุษหรือบัณฑิตเขาประชุมกันฉะนั้นการนำเข้าสู่สภาการนำเข้าสู่สภาจึงเป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรอาตมาแสดงความเห็นเข้าไปอาจจะไม่ถูกใจตอบคอมเมนต์อาตมาว่าความเห็นนี้เป็นความเห็นควายล้วนๆไม่มีวัวปนเลย อันนี้เรียกว่าคำตอบที่ไม่มีเหตุผลคือจ้องว่าเป็นควายล้วนๆไม่มีวัวปนก็คือกะว่าจะด่าให้มันแหลกลานไปเลยสำหรับพระองค์นี้ที่เขียนมาแบบนี้เอาให้แหลกควายก็กลายเป็นพระควายไปชนิดไม่มียีนงัวไปปนก็แน่นอนควายก็ส่วนควายวัวก็ส่วนวัวแต่แทนที่จะตอบว่าหลวงพ่อหลวงพ่อทราบไหมเรื่องนี้เป็นกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เรื่องของสภากระทรวงพาณิชย์ต้องพิจารณาผู้ซื้อก็จะต้องพิจารณาก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อก็แนะมาได้ว่าเทตมาเข้าใจนั้นไม่ถูกคือเรื่องมันพ้นสภามาแล้วมาอยู่กระทรวงพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นถ้าตอบอย่างนี้เรียกว่ามีเหตุผลแต่ถ้าใช้ความรู้สึกชังอย่างเดียวตอบอันนี้ควายอย่างเดียวไม่มีงัวปนถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าใช้ความโกรธความชิงชังเป็นตัวตอบหรือตัวกล่าวอันนี้ก็เป็นมโนทุจริตโกรธเกลียดใครที่ไม่คิดมันตนบาปไหมก็บาปเหมือนกันนั้นความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าก็คือเพราะว่าเดือดร้อนในภายหลังความชั่วทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามความชั่วทางวาจาพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ความชั่วทางใจโลภอยากได้ของเขาพยาบาทคิดปองร้ายเขาเห็นผิด
จากทำนองคลองธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะเดือดร้อนในภายหลังเหตุผลก็เดือดร้อนในภายหลัง อันนี้เรื่องชั่วส่วนความดีทำไว้เถิดดีกว่าเพราะทำแล้วระลึกถึงภายหลังบุคคลย่อมไม่เดือดร้อนนี่สำนวนพระไตรปิฎกที่หลายคนบ่นว่าฟังยากนักยากหนาก็ฟังกันหลายๆรอบเดี๋ยวก็หายเองนะส่วนความดีทำไว้เถิดดีกว่าเพราะทำแล้วระลึกถึงภายหลังบุคคลย่อมไม่เดือดร้อนความหมายในที่นี้ก็หมายความว่าเมื่อไม่ทำชั่วแล้วให้ทำอะไรล่ะก็ทำดีนะวันนี้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นแล้วมีผู้ชม22ท่าน21ท่าน22ท่านอยู่ตรงนี้นะมีตัวแปรอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่นักเรียนเต็มห้องทุกคนเต็มใจความดีเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังหรือนำคำของพระพุทธองค์มาขยายอีกว่าความดีนั้นบุคคลควรทำเพราะความดีนั้นทำแล้วมีสุขขณะทำมีสุขกำลังทำมีสุขทำแล้วเป็นสุขไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นบัณฑิตสรรเสริญมีความสุขเป็นกำไรคือทำแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นบัณฑิตสรรเสริญความสุขเพิ่มนี่คือเหตุที่ควรทำความชั่วไม่ควรทำความชั่วแต่สร้างความดีเพราะความชั่วจบลงด้วยความเดือดร้อนส่วนความดีจบลงด้วยความสุข happy ending พระพุทธองค์ไม่ปรารถนาจะให้ใครเป็นทุกข์เลยบอกทางแห่งความไม่ทุกข์ประโยชน์ก็คือว่าหากไม่มีการด่าทอกันให้ร้ายกันในส่วนวจีทุจริตสังคมก็ไม่แตกแยกไม่ขัดแย้งไม่แตกแยกนั่นคือสงบสุขทุกคนถ้าว่าเดินตามทางธรรมะที่ว่านี้ปฏิบัติธรรมตามนี้ก็มีส่วนในการสร้างสันติสุขให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศชาติและโลกที่ท่านอาจารย์พยองได้บอกว่ามือที่สร้างโลกก็คือมือที่ไม่ไปทำร้ายใครมือที่ปลูกพืชมือที่สร้างบ้านมือที่สร้างถนนมือที่สร้างเครื่องบินมือที่สร้างรถยนต์นี่คือเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์โลกเกิดมาเพื่อเพิ่มเติมไม่โค่นไม้ทำลายป่าแต่มือที่ปลูกป่าอันนี้ก็มือที่สร้างโลกเป็นมือที่ไม่ฆ่าคนมือที่ไม่ฆ่าคนไม่นำไปฆ่าใครและขณะเดียวกันให้การเลี้ยงดูเอ็นดูทั้งคนและสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าสร้างโลกให้น่าอยู่เกิดมาเพื่อสร้างโลกให้สวยงามนี่หลวงพ่อพุทธทาสกล่าวไว้อย่างนั้นคือทำอะไรได้ทำเลยที่ดูแล้วสวยงามทำให้สังคมสงบสังคมที่สวยงามต้องสังคมอุดมธรรมก็
ช่วยกันแค่ไม่ทำชั่ว ก็ช่วยสังคมสงบแล้ว ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่โกงกินไม่คอร์รัปชันไม่ประพฤติผิดในกามเมื่อไม่เหล่านี้สังคมก็สงบเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นโมเลกุลและสุดท้ายก็กลายเป็นผืนใหญ่จากการที่ไม่ได้ทำชั่วนั้นและสร้างความดีปลูกต้นไม้คนละต้นในฤดูฝนที่ก้าวมาถึง60กว่าล้านต้นพรึบขึ้นมาทันทีเจอขยะเก็บกันคนละชิ้นเดินผ่านมาในสังคมก็เป็นมือที่สร้างสรรค์โลกนี้อยู่ได้เพราะมือสร้างสรรค์จริงๆดังคำท่านอาจารย์พยอมว่าก็เรียกว่าขอให้มือทุกมือมาสร้างสรรค์กันมือที่ไหว้พระบ่อยๆเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นมือสร้างสรรค์หรืออย่างน้อยก็เป็นมือที่ไม่ทำลายใครนำคนมายกมือไหว้แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนี่ก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์สร้างโลกให้สวยสดงดงามสิ่งใดที่ผิดเราก็ว่ากันไปทำผิดชี้ไปว่าผิดอย่างครอบครัวน้องไนท์ที่พยายามจะนำเอาคำสอนที่เปลี่ยนไปจากพุทธเราเรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปออกมาคำสอนที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าส่งลูกมาประกาศศาสนาตรงนี้ก็ให้ทราบว่าเป็นคำสอนที่ไม่ถูกน้องและครอบครัวเข้าใจผิดหน้าที่ก็คือว่าทำอย่างไรบอกน้องบอกครอบครัวทุกครั้งว่าผิดนะเหตุผลคือพระพุทธเจ้าไม่ตั้งใครเป็นตัวแทนแต่พระองค์ให้พระธรรมที่ถูกต้องก็คือถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ต้องรอลูกพระพุทธเจ้าที่จะมาจากสวงสวรรค์แต่ถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าโดยธรรมวินัยมีเรียกว่าสักกายบุตรก็คือพระภิกษุสามเณรทั้งปวงที่บวชในพระธรรมวินัยของพระองค์เรียกว่าสักกายบุตรนั้นโดยธรรมโดยวินัยพระพุทธเจ้าก็มีลูกจำนวนมากอยู่ทุกประเทศเรียกว่าสักกายบุตรก็มีนั้นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจถ้าคุณแม่เข้าใจผิดคนที่รู้ก็บอกคนที่รู้ก็บอกเขาว่าผิดนะผิดตรงไหนจี้เป็นประเด็นที่เข้าใจว่าน้องเป็นอนาคามีเข้าใจผิดตรงไหนก็บอกหลักไปว่าพระอนาคามีนั้นก็ละสังโยชน์ได้และที่สำคัญคือไม่โกรธโดยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่หลงโดยประการทั้งปวงเหนือชอบชังเด็ดขาดในพระอนาคามีเอาที่มาดูน้องเวลาไม่ได้สิ่งใดสมรณะน้องก็หงุดหงิดอันนี้ก็คืออาการที่ออกมาจากจิตที่ไม่เป็นพระอนาคามีหรือว่าอาการที่แสดงออกจะต้องกอดตุ๊กตาอยู่ทุกคนทุกแห่งหรือแม้แต่ในห้องตรงนี้ก็ชี้ว่านี่แหละคือน้องไม่ได้ทำผิดแต่น้องไม่ได้เป็นพระอนาคามีดังอ้างเราก็บอกเป็นประเด็นไปส่วนคำใดที่ว่าสอนถูกถูกก็บอกว่าถูกถ้าไม่ถูกก็บอกว่าไม่ถูกเช่นวิปัสสนาแปลว่าซูมแล้วก็จะถึงเอาไปจะตั้งสำนักมันก็ไม่ถูกหรือว่าเชื่อมจิตหมายถึงการเข้าไปสอนในสมาธิตรงนี้ก็ไม่เคยมีในพระพุทธศาสนาแต่น้องคิดขึ้นมาเองและพยายามจะไปโยงกับพระพุทธเจ้าสอนธรรมอย่าโยงตรงนี้ผิดเด็ดขาดส่วนถ้าสมมุติไป
ว่าน้องเชื่อมจิตได้จริงมานั่งตรงหน้าหลับตาดีๆแล้วฉันจะเข้าไปนั่งสอนธรรมะในใจถ้าน้องว่าอย่างนี้แล้วน้องทำได้จริงตรงนี้ก็ถูกแล้วที่เขาเรียกว่าลัทธิเชื่อมจิตก็ตัดขาดออกไปจากพระพุทธองค์อย่านำพระพุทธองค์มาว่าเป็นผู้ส่งน้องมาหรือสอนน้องโดยตรงไม่ใช่ตรงนี้น้องก็คิดว่าทำเองได้เสียแต่บอกทางออกให้คือถ้าเชื่อมจิตแล้วก็น้องทำเองได้มีข้อพิสูจน์หลายคนไม่เข้าใจธรรมะพอไปนั่งตรงหน้าก็ปรากฏว่าน้องเข้าไปนั่งในใจจะปรากฏยังไงและสอนธรรมะก็ยกให้เป็นลัทธิของน้องไปอาจจะเป็นไนอิซึมในอนาคตก็ได้แต่ถ้าว่านำเอาหลักคำสอนที่บอกว่าการเชื่อมจิตคือการเข้าไปสอนในสมาธิเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็ทำอย่าตรงนี้น้องหรือแม่เข้าใจผิดแล้วกำลังจะเผยแพร่ข้อความผิดทีมก็อันตรายกับน้องและครอบครัวเพราะถ้าครอบครัวไม่ระวังเรื่องนี้มันมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งซึ่งใครจะฟ้องใครได้ถ้าจับได้ว่าเท็จเนี่ยคือการนำความเท็จเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์คือถ้าฟ้องก็ได้ไม่ฟ้องก็ได้แต่ถ้าคนมันเกิดหงุดหงิดมันก็พาไปฟ้องก็จะลำบากกันทั้งครอบครัวนั้นการที่ครอบครัวของน้องจะปกป้องน้องให้ถูกทางที่หลวงพ่อปัญญานันทะใช้คำว่ารักลูกให้ถูกทางเมื่อเห็นว่าลูกมีแววทางธรรมะก็นำเอาธรรมะที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดค่อยๆใส่เข้าไปอธิบายเข้าไปโดยไม่มุ่งหวังว่าจะเป็นนักสอนรุ่นจิ๋วเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่ตามให้เด็กป.1ได้เรียนชั้นป.1ไปเถอะอย่าเพิ่งเร่งมาเป็นศาสดาพยากรณ์ก็ขอให้ได้สอนเรียนชั้นป.1น้องจะได้เกรด4ก็อนุโมทนานั่นคือถูกทางน้องเรียนหนังสือได้เกรด4ทุกตัวเกรด 3.9 ดังที่คุณแม่ได้กล่าวนั้นก็อนุโมทนาก็เหมือนเด็กทั่วไปนั่นล่ะกำลังเจริญวัยเจริญความคิดปล่อยให้เขาโตแต่ถ้าพยายามที่จะให้น้องเป็นศาสดาพยากรณ์ตั้งแต่แรกเป็นการฝืนจริงๆเป็นการฝืนเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าเราบอกกันด้วยการไม่ชังมีแต่ความปรารถนาดีแต่มันมีอยู่นิดเดียวล่ะรู้สึกคุณแม่ซึ่งเป็นผู้นำไม่ยอมกลับมาทบทวนสิ่งเหล่านี้แล้วก็คนที่อยู่ในกระบวนการก็กลับไปดูว่าพระไตรปิฎกนั้นไม่ได้ถูกทั้งหมด ก็คือเอาเหตุผลว่ามันไม่เข้ากับตนไม่เข้ากับสิ่งที่ตนอ้างเหมือนจะต้องรื้อกันใหม่นี่ยิ่งกระทบกันไปใหญ่คือเรื่องของพระไตรปิฎกนั้นใครอ่านรู้เรื่องใครอ่านไม่รู้เรื่องก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ควรจะไปตัดสินว่าถูกหรือผิดทีนี้ก็ไปทำความเข้าใจกันแต่ไม่ถึงกับว่าทำลายหลักฐานตรงนี้ซะก่อนแล้วก็จะได้กล่าวสบายมันไปเหมือนกับไปทำลายหลักฐานว่าอย่ามีเลยพระไตรปิฎกมันขวางหูขวางตาอันนี้ก็เจตนาไม่ดีนั้นพระไตรปิฎกก็วางไว้ใครศึกษาใครทำความเข้าใจได้ซึ่งมีหลายเรื่องหลายราวดังที่เราคุยกันว่าความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าทำความดีแล้วพระไตรปิฎกมันจะไปผิดตรงไหน ก็ไปหาเอาแบบนี้แหละ
แต่ถ้าบอกว่าพระไตรปิฎกมันผิดเพราะไม่เหมือนความคิดของตนอันนี้ก็คือปัญหาอยู่ที่คนนั้นแล้วไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมันไม่ได้บันทึกเหมือนที่ฉันคิดนี่ว่ามันไม่ใช่แล้วอันนั้นคือปัญหาคุณแล้วไม่ใช่ปัญหาพระไตรปิฎกเป็นปัญหาของคุณส่วนตัวที่ไม่ขนขวายไม่แสวงหาไม่ไปศึกษาเพิ่มเติมก็เข้าใจยากทำได้ก็ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นก็มาเข้าอยู่ในรายการห้องเรียนพระไตรปิฎกลอยฟ้าเซตที่นี่แล้วก็ได้คุยกันนะก็มีความปรารถนาให้สังคมหันหน้าเข้าหากันคุยกันด้วยความจริงด้วยหลักด้วยฐานด้วยเหตุด้วยผลไม่อยากให้เอาเรื่องศาสนามาแสดงความรุนแรงทางกายวาจาใจเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อภาพพจน์ของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะยกพวกด่ากันอันนี้ก็ไม่เหมาะคืออย่าปรับอะไรให้มันเป็นการเมืองโดยการจะเน้นการทำร้ายกันด้วยกายวาจาใจแต่คุยกันได้มันก็เป็นยุคที่คุยกันได้แสดงความคิดเห็นกันได้ว่าสิ่งนั้นถูกหรือไม่ถูกอย่างไรฉะนั้นการที่คุณแม่ของน้องไนท์บอกว่าชวนคนมาสวดมนต์ดีไหมดีชวนคนทำสมาธิดีไหมดีแต่วันเนื้อที่คุณโยมเอามาพูดแล้วก็สอนน้องนั้นน่ะมันก็คือมันผิดหลักพระพุทธศาสนาลำพังการยกมือไหว้และสวดมนต์จนจบอันนั้นเป็นเรื่องดีหรือนั่งนับลมหายใจกันโดยไม่ต้องมีเข้าไปสอนในสมาธิดีแค่นี้ดีแต่พอบอกว่าพระพุทธเจ้าส่งมาส่งน้องมาสอนตรงนี้เริ่มที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือผิดและเพี้ยนมันมีสองคำทั้งผิดและเพี้ยนคือผิดจากพระไตรปิฎกและก็ตำราพุทธศาสนาโดยทั้งปวงอันนี้ผิดแล้วก็ที่ไปบอกว่าพระพุทธเจ้าส่งมาก็เป็นความเพี้ยนคือเพี้ยนไปจากเดิมที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอันนี้เพี้ยนเพราะฉะนั้นทั้งผิดและเพี้ยนแต่ไม่ได้หมายความว่าประณามการสวดมนต์และการทำสมาธิแต่ทั้งผิดและเพี้ยนคือตัวเนื้อหาส่วนใหญ่หลายประเด็นผิดจากหลักพระพุทธศาสนาผิดจากหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็ทำอย่างไรในความเป็นกัลยาณมิตรก็มาศึกษาเสียงให้ถูกแล้วก็บอกว่าการเชื่อมจิตนั้นไม่ได้มีในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่ามันมีกลุ่มที่เชื่อมได้จริงเชื่อมจริงใครที่ได้เชื่อมแล้วก้าวหน้าไปทางธรรมก็ตั้งกลุ่มนั้นแต่ว่าอย่าอ้างว่าหรือพยายามแถพยายามไถว่าพระพุทธเจ้าเชื่อมจิตอันนี้ไม่ถูก ก็พระสาวกมานั่งอยู่ตรงพระพักตร์นั่นแหละที่พระองค์แสดงธรรมนะไม่ต้องเชื่อมก็ตรัสแล้วพวกเรายังได้อ่านได้ศึกษาไม่ทำบาปทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมชำระจิตให้บริสุทธิ์ถ้ากลุ่มของแม่น้องแม่ได้ฟังก็ถือว่าผู้นำที่แท้จริงคือแม่นั่นแหละผู้นำที่แท้จริงก็คือแม่ฉะนั้นแม่ถ้าเป็นไปได้นะก็เปลี่ยนมาศึกษาธรรมเถอะเมื่อก่อนอาจจะเอาแต่ทำมาหากินมาศึกษาธรรมะ อยู่แถวสุราษฎร์ก็มาเยี่ยมสวนโมกซะหน่อยมาศึกษาเสียหน่อยหรือก่อนที่โยมจะจัดคอร์สสมาธิก็ไปเข้าสมาธิแบบ10วัน
กับฝรั่งซะหน่อยที่วัดสวนโมกเอื้อจะข้ามไปที่ปะพาวันไปร่วมทำสมาธิที่เกาะสมุยสัก5วันหลักสูตรของญาติโยมลองไปทำดูแลกเปลี่ยนกันอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองธรรมะนี่ก็ลองไปดูก็ลองไปนั่งก็เป็นคนนั่งสมาธินี่ใช่ไหมก็ลองไปดูไปศึกษาดูอานาปานสติจากสวนโมกก็ได้จากของทางเกาะสมุยก็ได้แล้วค่อยพอกพูนความรู้ที่ถูกต้องแล้วอาจจะมาช่วยเผยแผ่อานาปานสตินะแต่วันไหนมาเผยแผ่อานาปานนั้นใช่เลยมีพระสูตรมากมายแล้วสั้นก็มียาวก็มีแล้วคุณยอมจะเดินถูกทางกันทั้งครอบครัวคือว่าไม่ไปหลงผิดคิดว่าสิ่งที่ตนเข้าใจนั้นเป็นคำสอนสั่งจากสวรรค์อันนี้ยิ่งผิดใหญ่ผิดโตเพราะฉะนั้นพร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรเปลี่ยนทางไปศึกษาหลักธรรมซะก่อนศึกษาเลยเนี่ยคือไม่นั่งคิดเองคิดไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ยิ่งผิดไปเรื่อยเพราะขึ้นทางผิดไปแล้วไปตั้งอยู่ที่ความเชื่อมจิตมันก็ผิดไปเรื่อยเหมือนเดินทางผิดอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยากจะไปธุระที่หาดใหญ่แต่ว่าเลี้ยวขวาขึ้นกรุงเทพแล้วก็บอกว่ามันผิดด้วยหรือที่หนูจะไปหาดใหญ่โดยผ่านกรุงเทพก็ไม่ผิดแต่มันภาษาใต้ว่ามันโยเกินมันโยเกินอย่าโยแรงไม่ผิดจะไปหาดใหญ่แต่ผ่านกรุงเทพเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าผิดทางพอผิดทางมันก็เพี้ยนไปจากจุดประสงค์เพราะฉะนั้นโยมก็ตั้งใจว่าอยากจะเผยแผ่พระศาสนาเลยทีเดียวอยากให้คนสวดมนต์เยอะๆทำสมาธิเยอะๆแต่ไปสอนสมาธินี่ผิดทั้งยวงเหมือนกับเดินทางไปหาดใหญ่แต่ว่าขึ้นทางกรุงเทพยังไงอย่างนั้นแหละเพราะว่าความผิดแบบนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้ไล่ฆ่าคนมันไม่ได้เสพยาที่โยมว่านี่ก็ถูกหมดผิดด้วยหรือที่สวดมนต์ไม่ผิดแต่ว่ามันเสพติดยิ่งกว่ายาถ้าไปเสพผิดแล้วก็ไปกันใหญ่น้องไม่ได้ค้ายาเสพติดแม่ไม่ได้ค้ายาแต่แม่ค้าความเห็นผิดสอนความเห็นผิดเอาแม่ปฏิเสธว่าไม่เคยรับเงินก็ไม่รับเงินเอาตรงนี้เชื่อได้เพราะถ้าไม่เชื่อคนที่พูดเองแล้วจะไปเชื่อใครเอาไม่รับก็ไม่รับแต่ว่าการทำความเห็นให้ถูกแม่ต้องทำตรงนี้ถ้าไม่นั้นแม่ก็เผยแผ่ความผิดซึ่งจะทำให้ผิดทำให้คนเข้าใจผิดมืดบอดเดินผิดทางแต่ถ้าว่ามีบริษัทบริวารมากดีมีคนนับถือมากดีแล้วก็นำคนนับถือนี่แหละไปทำอานาปานสติแทนการเชื่อมจิตนะครูบาอาจารย์ในสวนโมกก็มีเยอะ สอนได้ทุกท่านนะสอนเด็กก็ได้สอนฝรั่งก็ได้แล้วก็เมื่อชาวสุราษฎร์เองปรารถนาท่านก็จะยินดีเป็นพิเศษเป็นนโยบายหลวงพ่อพุทธทาสที่เคยกล่าวหรือเทศภาษาใต้ว่าอยากให้ลูกหลานข้างวัดมาข้าววัดจะได้รอดทั้งกายทั้งจิตท่านกล่าวอย่างนั้นก็หมายความว่าลูกหลานมีส่วนโมกของหลวงปู่แสดงว่าคนมาทั่วโลกก็บ้านอยู่สุราษฎร์ตรงนั้นแวะหน่อยแวะหน่อยแวะเพิ่มทำซะหน่อยก็จะดีขึ้นก็จะดีขึ้นแล้วก็เข้าไปเข้าสมาธิซะเลยเข้าคอร์สซะเลยแม่นกเอาซะสักสองคอร์สทั้งคอร์ส
อนาปานสติ1เดือน10วันคอร์สอนาปานสติ5วันเอาสัก15วันเข้าไปสัมผัสแล้วอธิบายเก่งๆก็ได้นำมาสอนต่อเรื่องมันก็จบเลยอันนี้มันชักจะไปกันใหญ่ต้องพาลูกขึ้นโรงพักตั้งแต่เด็กอ่ะตรงนี้แม่ลองคิดดูลูกจะมีความประทับใจที่ไม่ดีขนาดไหนเราห่วงเด็กทุกคนห่วงเด็กทุกคนอย่าทำร้ายเด็กอย่าไปกล่าวร้ายใดๆเขาเด็กยังบริสุทธิ์แต่ขึ้นอยู่ว่าคุณแม่นี่แหละต้องนั่งลงสนทนาธรรมกันเถอะสนทนาธรรมกันดีๆอย่าเพิ่งโกรธลองจัดเพราะนั้นช่องไหนที่เป็นกลางพร้อมที่จะใช้เหตุผลเข้ามาควรจะได้คุยกันแล้วท่านผู้รู้ก็คุยกันด้วยเมตตาบอกทางไม่กี่ประเด็นน่ะและทำให้มันถูกเรื่องก็จบอันนี้มันเดี๋ยวจะชนกันไปหมดเป็นเรื่องชาวพุทธทั้งนั้นชาวพุทธทั้งนั้นยังอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ้าวมานั่งสมาธิแล้วก็อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถอรับพรอภิวาทนะสิริสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังก็เป็นอันว่าจะได้ทักทายพี่น้องวันนี้มี25วิวหรือมีคนดู25ท่านมีคอมเมนต์ถึง53คอมเมนต์เรามาดูกันยมบัวพันฮอลยมประพันธ์วงพาณิชย์ยมนพรัตน์บุญกอบยมกิตติมาบริกส์ยมจิรารัตน์เฟร็กซ์ย
ยมคัจเชนสีพึ่งยมพรพันธ์เบรดเล่ยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ยมเข็นธนายมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์ยมนาตยาสกุลเพชรยมน้อยพรหมประเสริฐพระครูโชติธรรมบัณฑิตยมปิณทิพโภคยสุภัทยมโซเฟียสุภาพรยมแม่สมภาพคมสันยมพยาวเจนพนัทยมประสิทธิชัยครุฑกาศยมศิวิไลศรีวงชัยท่านอาจารย์รัตนปัญญาวิเทศกำลังอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ใช่ไหมครับท่านได้เขียนต่อว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมสูงต่ำอยู่ที่ธรรมตัวนับเป็นคำที่ไพเราะอย่างยิ่งตกลงขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองโยมพินิจพันเจริญกราบนมัสการจากลำพูนครับจากอดีตเด็กชายาที่ไปส่วนโมกช่วยงานโยธาตั้งแต่เรียนป.ห้าครับขอบคุณเหลือเกินที่เป็นสหายธรรมเข้ามาชมรายการครับทัวลงอาจารย์พยอมอีกกราบสาธุมีคนจะไปวัดจะไล่ออกได้อย่างไรนะคะครับเราก็ต้องพิจารณาอย่าทำบาปจะไปไล่ท่านอย่างไรเพราะท่านทำประโยชน์อยู่ที่นั่นนะซึ่งตรงนี้ถ้าเอาง่ายๆที่พูดวันนี้ไม่ต้องการบาปก็อย่าไปคิดร้ายอะไรกับท่านด้วยเหตุแค่นี้และในฐานะเป็นพระสงฆ์มีเมตตาต่อเด็กคนหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดพระแล้วเพราะนั้นท่านทำดีแล้วที่ต้อนรับน้องไนท์แล้วก็พูดประเด็นก็อยู่ที่ว่าให้แม่นกไปปรับทิฏฐิเท่านั้นแหละเราก็ไม่ต้องไล่อาจารย์พยอมกันหรอกให้ท่านอยู่ที่นั่นเพราะว่าท่านบำเพ็ญประโยชน์มหาศาลแต่เนื่องว่าท่านอาจารย์พยอมเป็นพระดังนั้นสารพัดเรื่องที่ไปลงที่ท่านถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเพราะถามกันแบบเข้าข้างแต่ท่านไม่ได้ตั้งข้างเอาไว้เป็นเพียงแต่ว่าท่านเมตตาต่อทุกข้างทุกส่วนนั้นข้างที่ไม่พอใจก็ไปว่ากล่าวเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ให้เป็นเรื่องของท่านบ้างไหมให้เสรีภาพท่านเพราะตราบใดที่ยังไม่ได้ทำลายความสงบเดือดร้อนเมื่อเขาด่าเราอย่าโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่ได้เป็นเช่นเขาว่าหากว่าเป็นจริงจังดังวาจาเมื่อเขาด่าอย่าโกรธถ้าเราเป็นจริงก็โดยสรุปแล้วว่าไม่ทำบาปด้วยเหตุผลใดๆเพราะเดือดร้อนในภายหลังโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาท่านอาจารย์พระครูขอบคุณมากถ้าจะด่าตั้งสติให้ดีก่อนให้มองย้อนด้วยปัญญาพาให้เห็นอันคำด่าถ้าด่าแล้วมันลำเค็ญหยุดแล้วเย็นเลิกด่ามีค่าเอ่ยตรงนี้ก็เป็นเวลาเจริญสติเวลาเรารู้สึกว่าหงุดหงิดใครก็เจริญสติเสียอาจจะทำง่ายๆว่าจะบาปนะจะบาปนะสั้นๆแบบโบราณโบราณที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าถ้าบาปฟังไม่รู้เรื่องท่านบอกว่าเดี๋ยวจะซวยเคยฟังเทศของท่าน
ท่านบอกถ้าบาปมันลึกไปอย่าไปทำอย่าไปพูดอย่าไปคิดมันจะซวยชอบซวยไหมฟังออกเลยทีนี้ซวยกับบาปลองเทียบกันดูโยมกัลยาโยมนิพาพรโยมดอกไม้แห่งคุณธรรมคุณธรรมทอแสงไม่ถอยแรงศรัทธาโอ้วันนี้พระครูรัตนะมีเมตตาเหลือเกินคิดดีพูดดีทำดีมีคุณค่าฟังพี่หลวงจัญญาพาให้เห็นเกิดความรู้พาให้ใจเราเย็นฟังให้เป็นสุขแท้แน่นอนเอ้ยเอาช่วยกันแชร์หน่อยนึงนักเผยแผ่ธรรมะศาสนาคือพี่หลวงจัญญาสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาตามที่เป็นท่านจะเน้นสัจธรรมนำสุขเอ่ยสัจธรรมก็คือตามที่จริงอย่างน้องท่านว่านั่นแหละเป็นความจริงอันความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายคนดีทำยากจริงแต่คุณโยมสิวิไลคุณโยมจิตราวักเนอร์โอ้วันนี้น้องท่านคงว่างหรือเปล่าหรืออยู่ที่ฟิลาเดลเฟียไปแล้วจงรีบเร่งทำดีมีสุขแน่อย่ามัวแต่ทำชั่วจะหมัวมองถ้าทำดีมีธรรมนำประคองจะสมปองเพราะทำดีมีสุขเอ้ยยอดเยี่ยมยอมทัตพิจาแสงสวัสดิ์ยอมเพ็ญศรีพักดีไทยพี่หลวงบรรยายในวันนี้มีแต่เรื่องที่ดีที่สร้างสรรค์เกิดสติปัญญารู้เท่าทันเป็นธรรมะประจำวันพลันสุขเอ้ยนะลูกไก่ของโยมแม่กล่าวหลายคำโยมแม่เอาบ้างนะนี่โยมแม่เรียกท่านว่าลูกไก่ในบรรดาพระที่ไปสอนที่โรงเรียนกุณฑีและก็โรงเรียนต่างๆที่โยมแม่เป็นผอกับท่านพระครูรัตนปัญญาวิเทศท่านเรียกว่าลูกไก่ฟังแล้วอบอุ่นเนาะจงทำความดีมีศีลธรรมไม่โลภหลงละเว้นความชั่วกลัวการทำบาปแค่นี้ชีวิตก็เป็นสุขแล้ว92ปีของโยมแม่พิสูจน์ว่าคุณภาพกายดีคุณภาพจิตดีคุณภาพสมองดีปัญญาดีสุขภาพดีทั้งหมดนะ92ปีสาธุเลยโยมรมรวินจารุกุลสิมฟังธรรมะจากสนามบิน LAX นะครับอ๋อเตรียมตัวเดินทางเนาะเริ่มทยอยกันไปแล้วสับประชุมสมัชชาเป็นธรรมะชั้นเอกจริงๆหนาเป็นเสียงธรรมหลายมิติจากพี่หลวงจัญญาเสริมปัญญาพาให้ใจสุขเอ้ยก็ขอให้น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมน้องไปครั้งนี้ไปร่วมงาน100ปีหลวงตาชีดีทุกอย่างร่วมงานประชุมสมัชชาขอพระพุทธศาสนาในต่างแดนจงมั่นคงขอทุกท่านช่วยเสริมส่งให้รุ่งเรืองหลวงตาชีคือยอดพระธรรมทูตที่อายุมากที่สุดของพวกเราสุขภาพดีสวดปาติโมกข์ได้100 ปีช่วยนำคลิปมาแจกกันหน่อยนี่เรียกว่าคลิปมงคลของหลวงตาชีแต่ๆเลย100ปีดีทุกอย่างสโลแกนก็ดีท่านอาจารย์ดร.มหาดรินทร์เดินทางวันที่7ท่านอาจารย์ดร.มหาละเดชเดินทางวันที่7
ยอมอนุชาพฤกษานนทชัยเดี๋ยวท่านด็อกเตอร์มหาพรก็อาจจะเดินทางวันที่7ฝากอาจารย์รัตนปัญญาวิเทศช่วยดูแลสหายตั้งแต่อยู่วัดชนประทานกันด้วยฝากไว้ในอ้อมใจด้วยมาแล้วมาแล้วไปดูแลด้วยนะฝากด้วยถึงไปกับอาจารย์ดร.มหานรินทร์แต่ฝากพระครูรัตนะด้วยเป็นสหายธรรมกันมาแต่เด็กบัดนี้ก็จะมาเยือนอเมริกาโยมกัลยาวางแผนว่าวันที่7เหยียบออนทาริโอแล้วน่าจะไปต่อเพราะว่าเพิ่งได้วีซ่านะเอาฝากน้องด้วยกันละกันเด้อฝากน้องดูน้องด้วยเด้อโยมสมฤดีแจ่มจรัสโยมอนุชาพฤกษานนทชัยโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมโจ้โยมน้อยพรหมประเสริฐโยมสุพนิกาฉายาลักษ์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมอนุชาพฤกษานนทชัยโยมสิวิไลทุกท่านร่วมภาวนาโยมแม่สมภาพโยมพยาวเจนพนัสโยมอนุชาบอกว่าวันนี้ติดธุระไม่สามารถร่วมสนทนาธรรมได้ครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุธโยมกัลยาเดินทางวันที่8ค่ะโยมจัดการเรียบร้อยทุกประการงั้นก็ท่านดร.มหานรินทร์ไปวันที่7เสียก่อนท่านเดินทางถึงวันที่7พัก1คืนมหาอุบาสิกาประธานวัดพุทธปัญญาก็อำนวยความสะดวกเรียกว่าตั้งแต่ขึ้นสวรรณภูมิจนลงออนตาริโอส่งถึงวอชิงตันดีซีมิชชั่นวินบีคอมพลีตเต็ดและที่เหลือก็ฝากท่านรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ให้ความเมตตาต้อนรับสหายด้วยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆทุกคนก็เป็นอันว่าพอสมควรแก่เวลาเนาะขอบคุณขอทุกท่านจงมีความสุขภายใต้ร่มพระธรรมของพระบรมศาสดาความชั่วไม่ทำทำดีทุกอย่างเพราะจะได้เป็นสุขทุกเวลา